ความคืบหน้าเนี่ยนะครับของพระราชบัญญัติพรบกู้เงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อแจกเงิน10,000 บาทจะทําได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ทางกฤษฎีกามีความเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีอํานาจนะครับตามกฎหมายที่จะออกพรบเงินกู้500,000 ล้านบาทได้แต่ว่าต้องเป็นไปตามของพรบวินัยทางการเงินการคลังนะครับตามมาตรา53และมาตรา57แม่แตงโมเนี่ยออกมาแถลงข่าวบอกว่าถูกทนายท่านหนึ่งที่เคยทำคดีของแตงโมโกงเงินล่าสุดวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาโต้กลับในฐานะตัวแทนของนายชัยวัฒน์เรื่องทั้งหมดที่นางพนิดาแถลงเมื่อวานนี้ไม่ใช่ความจริงครับตนเองก็เคยถูกแม่แตงโมกระทำลักษณะนี้จึงไม่อยากให้มีใครตกเป็นเหยื่อแม่แตงโมเป็นที่จับตามองเลยนะครับสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยออกร่างพรบมาก่อนแล้วนะครับเกี่ยวกับการกู้เงิน500,000 ล้านบาทนะครับต่อกฤษฎีกาเพื่อดำเนินโครงการนี้เนาะหลังจากนั้นครับนายจุลพันธ์นะครับก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาชี้นะครับว่าความคืบหน้าเนี่ยนะครับของพระราชบัญญัติพรบกู้เงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อแจกเงิน10,000 บาทที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตให้กับประชาชนเนี่ยนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ทางกฤษฎีกามีความเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีอํานาจนะครับตามกฎหมายที่จะออกพรบเงินกู้500,000 ล้านบาทได้แต่ว่าต้องเป็นไปตามของพรบวินัยทางการเงินการคลังนะครับตามมาตรา53และมาตรา57กฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียวกู้เงิน500,000 ล้านบาทของรัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทันทีว่าไม่ได้ไฟเขียวแต่มันมีข่าวออกมาไงว่ารัฐบาลบอกว่าอุ้ยกฤษฎีกาไฟเขียวแล้วก็ผ่านแล้วกู้ได้แล้วแต่เขาก็มายืนยันว่ามันไม่ได้ไฟเขียวเพราะมันไม่ใช่ตำรวจจราจรเขาเป็นตลกหรือเปล่าเห็นที่บอกว่าเงื่อนไขเร่งด่วนก็เหมือนกับถ้าเป็นยุคโควิดอาจจะได้เลย500,000 ล้านเพราะว่าเป็นโรคระบาดเธออันนี้ฉันคิดเองนะไม่รู้จะโดนด่าหรือเปล่านะคือฉันคิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไม่ดีเลยอ่ะเฟิดเขาก็เลยไม่ได้แก้อะไรเลยพอให้มันเศรษฐกิจไม่ดีมันก็จะได้กู้เงินได้ไงล่าสุดวันนี้นายกเศรษฐานะครับได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อหารือเรื่องเงินดิจิตอลนะครับดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากกฤษฎีกาส่งเรื่องกลับมาให้โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตให้ทันแจกภายในเดือนพฤษภาคมนี้ไปหาแม่แตงโมกันก่อนครับผมตอนนี้เป็นกระแสนะนานๆอีกแล้วล่าสุดที่เขาออกมามีข่าวแม่น้องแตงโมเนี่ยเพราะว่าอะไรครับพี่พศฮะเพราะว่าแม่แตงโมเนี่ยออกมาแถลงข่าวบอกว่าถูกทนายท่านหนึ่งที่เคยทำคดีของแตงโมโกงเงินกว่าแห้งแสนห้าแสนบาทเดี๋ยวเราถามทนายตั้มว่าโกงเงินเนี่ยนางโดนโกงเงินมาพูดอย่างนี้ว่าโกงเงินเนี่ยผิดหรือเปล่าหมิ่นประมาทหรือเปล่าเพราะอาจจะไม่ได้โกงก็ได้ซึ่งเป็นเงินที่ปอกับโรเบิร์ตให้เป็นโบนัสและค่าดำเนินคดีของลูกสาวล่าสุดวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาโต้กลับในฐานะตัวแทนของนายชัยวัฒน์หรือเอ็มคนที่ถูกแตงแม่แตงโมแฉนะครับซึ่งตอนนี้ถูกหมายจับอยู่ไม่สามารถออกมาชี้แจงด้วยตัวเองนะครับนายอัจฉริยะเผยว่าเรื่องทั้งหมดที่นางพนิดาแถลงเมื่อวานนี้ไม่ใช่ความจริงครับตนเองก็เคยถูกแม่แตงโมกระทำลักษณะนี้จึงไม่อยากให้มีใครตกเป็นเหยื่อแม่แตงโมคือเรื่องที่เป็นประเด็นแล้วแม่ของน้องแตงโมเนี่ยออกมาเพื่อจะฟ้องเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาก็อยู่เงียบๆนะแต่อยู่ดีๆวันนึงอ่ะปอกับโรเบิร์ตปีใหม่ก็โทรไปหาคุณแม่คุณแม่ได้เงินหรือยัง200,000โบนัสที่ผมให้คุณแม่ใช่ฮะเงินอะไร200,000อ้าวแล้วไปให้ใครล่ะก็ไปให้คุณคนนั้นน่ะเมื่อกี้ที่เขาฟ้องเรื่องมันเลยปู่ขึ้นมานะครับนะครับต่อมานะครับ21กันยายนเนี่ยนะครับปอโรเบิร์ตนะครับจ่ายแคชเชียร์เช็ค2ใบนะครับใบละ 800,000 นะครับแล้วยังมีเงินสดอีก 400,000 บาทครับซึ่งตามสัญญาเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้เอ็ม 600,000 บาทดังนั้นนางคุณแม่เนี่ยจะต้องให้เอ็มเนี่ยนะครับเป็นเงินสดไปก่อน 400,000 บาทและค้างจ่ายอยู่อีก 200,000 ยังไม่รวมส่วนแบ่งรายเดือนนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับผ่านมา12เดือนยังค้างจ่ายนายเอ็มอยู่ 380,000 บาทนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยจะฉีกสัญญาโดยนางเอ็มไม่ได้ทำคุณเอ็มเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรผิดในสัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับนะครับเป็นเงิน2เท่าของเงินเยียวยาทั้งหมดอันนี้คือหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันสัญญาทาสหรือเปล่าเนี่ยใช่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะได้เงินจากคุณปอเนี่ยเป็นรายเดือนทุกเดือนไปตลอดนะครับใช่แต่ว่าคุณเอ็มจะต้องมีเอี่ยวกับเงินตรงนี้ไปตลอดเขาบอกเฮ้ยยืนยันนะสัญญาดังกล่าวมันไม่ใช่สัญญาทาสนะเว้ยมีการลงนามนะครับมีการยินยอมฝั่งคุณแม่เนี่ยก็มาเซ็นแล้วก็มีพยานด้วยนะครับส่วนเงินก้อนที่2อีก 400,000 บาทเนี่ยนะครับคุณเอ็มเนี่ยอ้างกับคุณอัจฉริยะว่าคุณโรเบิร์ตโอนเงินให้คุณเอ็มไป 400,000 บาทนะโอนไปแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับส่วนข้อความโน้ตด้านล่างของสลิปโอนเงินนะครับบอกว่า
ของนายเอ็มและโบนัสแม่แตงโมนั้นเป็นการตัดต่อข้อความเข้าไปเองโดยใครบางคนแต่หลังจากนั้นนะครับคุณแม่ก็มาทวงเงินค่าเยียวยากับคุณเอ็มนะคุณเอ็มจึงยอมให้เงินสดของคุณให้คุณแม่ไป 50,000 เพราะคิดซะว่าเป็นค่าทำคดีคุณแม่ได้หลายตังค์แล้วนะซึ่งนายอธิยะจึงฝากบอกคุณแม่ด้วยนะฮะว่าอยากให้มีความเป็นแม่จังพิสูจน์ความจริงเรื่องลูกไม่ใช่เอาเงินเป็นตัวตั้งเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ออกมาก็มีแต่เงินเงินเงินเท่านั้นเลย